เราเลิกกันเถอะค่ะพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้น Lucky Flame นี่งอนพี่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนงเหรอไม่ได้งอนค่ะแต่ทองเห็นความน่ารักของครอบครัวพี่วันนี้แล้วทองถึงเพิ่งรู้ตัวค่ะว่าทองนี่แหละคือตัวปัญหาทำให้ครอบครัวของพี่ต้องแตกกันทองไม่อยากทำลายความสุขของใครทองเลยจะขอเป็นฝ่ายไปดีกว่าคิดอะไรแบบนั้นพี่บอกแล้วไงว่าหน่งเขาโอเคเรื่องนี้แล้วแล้วเขาก็จะยอมให้หนูเข้าไปอยู่ในบ้านไม่เห็นต้องคิดมากเลยไม่จริงหรอกค่ะถึงปากคุณหญิงจะพูดอย่างนั้นแต่ยังไงลึกๆเขาก็เกลียดทองอยู่ดีและจะกลายเป็นทองนั่นแหละค่ะที่อยู่บ้านหลังนั้นแบบไม่มีความสุขหนูไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้หรอกนะอยู่กับพี่ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีพี่คะต้องตัดสินใจดีแล้วค่ะถ้าทองเป็นฝ่ายไปมันจะดีกับทุกคนถ้าหนูต้องการอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเหมือนกันแต่ว่าพี่ขอดูแลชีวิตหนูก็แล้วกันนะพี่จะมีบ้านให้หนูมีเงินเดือนให้หนูส่วนเรื่องมูลนิธิเนี่ยหนูก็ทำต่อไปนะโอเคไหมโอเคค่ะที่ทองขอเป็นฝ่ายไปเพราะว่าทองรักพี่นะคะขอให้พี่หันหน้าคุยกับคุณหญิงกับน้องเบนดีๆแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะขอบคุณนะที่รักพี่ถ้ามีโอกาสขอให้พี่ได้ตอบแทนหนูนะ